ครับอยากให้มีคำพวกนี้ไปอยู่ในด้านทักษะนะครับคือระบุไปเลยว่ามีทักษะในการเขียนคือคำกริยาลงไปเลยครับนักเรียนสามารถแยกคำได้นักเรียนสามารถทำอะไรได้ในแต่ละกลุ่มสาระเลยนะครับในส่วนของความรู้ก็เลยสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาหรือรู้หลักการอะไรได้นะครับแล้วก็ตัวที่3เจตปฏิตรงนี้นะครับผมว่าเรามามุ่งจุดเดียวกันเลยมีหลายท่านเจตปฏิรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีไม่ได้ใครรู้แต่นั้นมันเป็นเจตปฏิของอะไรครับคุณลักษณะคือประสงค์เนาะนะครับแต่จริงแต่กติกตัวนี้มันคือจริงแต่กติกที่เกี่ยวกับรายวิชาหรือเนื้อหาที่เราสอนในกติกมันคือจริงแต่กติกของเนื้อหานั้นของคาบนั้นเป็นเลยนะครับอันนี้ผมก็รู้จักครูพิจารณาแล้วนะครับมีความสนใจไปเรียนรู้ตั้งใจการทำงานในกิจกรรมถ้าเราบอกให้ใช้เป็นกิจกรรมอะไรไปเลยก็ได้นะครับเอาหัวข้อมาสั่งเป็นเลยนะครับตัดคำเกี่ยวข้องกันอะไรนะมีวินัยไปเรียนรู้รักชาติอะไรกันพวกนั้นเราดึงออกจากคำว่าเจตปฏิไปไว้เป็นข้อ4คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปอยู่แล้วสมรรถนะนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับในเนื้อหาหรือรายวิชาของครูเองนั้นต้องการวัดอะไรเขาวัดการสื่อสารวัดการคิดวัดการแค่หนึ่งแพงเขาให้มีสมรรถนะได้กี่ตัวผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆทีนี้ถ้าถามสโลว์ได้ก็อยากถามดูนะครับว่าในหนึ่งแพร่เนี่ยเขาให้เรารับสมรรถนะกี่ด้านหรือแล้วแต่เนื้อหาในวิชานั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าความคิดผมก็คือคงจะในเนื้อหาวิชานั้นว่าอย่างที่หนึ่งของผมเนี่ยว่าทั้งสื่อสารทั้งคิดทั้งแก้ปัญหาก็เขียนโปรแกรมแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใช้คอมพิวเตอร์นะครับโอเคนะครับด้านเจตคติพาเนาะเป็นเจตคติของเนื้อหานั้นเองในรายวิชานั้นนะครับจุดเด่นในรายวิชาคือระดับชั้นนะครับมีวินัยไปเรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานอะไรอย่างนี้นะครับในหลักสูตรเนาะในหลักมันมีอยู่แล้วนะครับว่าม.3 เรียนอะไร ม.1 เรียนอะไร ม.2 เรียนอะไรเขาเขียนหลักฐานการเรียนรู้อันนี้ก็คงไม่ลงลึกหรอกนะครับภาระการคุณครูมีอยู่แล้วหนึ่งแผนคุณครูมีงานที่ให้เรียนทำอยู่แล้วครับคุณครูก็ระบุไปเลยว่าภาระการเป็นอะไรแล้วชิ้นงานมันออกมาเป็นไงครับตรงนี้นะครับสาระสำคัญก็คงไม่ได้คุยอะไรนะครับวิชาของครูเองในฐานะนั้นเองนะครับผมจะข้ามมาที่ตรงนี้ครับการบูรณาการเพราะเราเน้นเรื่องของตาม PLC ตามรูปแบบทักษะการคิดยึดหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบ IDPRS อยากให้ทุกคนเขียนแบบนี้เหมือนกันหมดเลยครับเพราะว่ามันจะสอดคล้องกับ PLC ที่เรากำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวไฟล์ที่ส่งเดี๋ยวส่งให้ตอนนี้นะครับส่วนกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้นะครับที่ทุกคนจะต้องมาแตกเป็น5ขั้นนะครับ5ขั้นขั้นที่1คือ inspiration ครับมาจะทำให้งงกันว่าสูตรจะ inspire จะ warm up เดี๋ยวจะเลือกใช้สักคำหนึ่งเนาะอาจจะเป็นคำแรกนะครับ inspiration นะครับจุดการความคิดสร้างสิ่งเราหรือกระตุ้นอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้เป็นหน้าที่นะครับไม่ใช่งานกลุ่มเป็นงานเดียวแล้วทุกคนมีหน้าที่หมดผมเอากระบวนการกลุ่ม group of four มาบวกกับ jigsaw งงไหมครับเอากระบวนการกลุ่มมาบวกกับทิกซอทิกซอเองทุกคนจะต้องมีภารกิจกลุ่มบ้านจะมีอยู่4คนยกตัวอย่างกลุ่มวิทย์จะมีครูโปรจิครูนพรัตน์อะไรนี้ครูนพรัตน์ต้องเรียนภาษาอังกฤษกับครูจุฬาภรณ์มาครูจักรินต้องเรียนคณิตศาสตร์กับครูในกลุ่มคณิตครูแมนต้องเรียนสังคมมาแล้วทั้ง3คนนี้จะเป็นจุดเด่นของแต่ละคนเอามารวมกันแล้วตอบคำถามที่ผมจิ้มเอาไว้หรือออกไปเอาไว้ดังนั้นเด็กทุกคนเขาจะมีหน้าที่ของเขาเองนะครับดังนั้นก็เลยมันเป็นกระบวนการกลุ่มที่ผมลองใช้แล้วว่าเด็กทุกคนมีความสำคัญมีหน้าที่ประมาณนี้นะครับก็คือปกติเราจะทำงานกลุ่มก็คือได้หัวข้อเดียวใช่ไหมครับแล้วเด็กก็คือ4คนทำหรือ2คนหรือทำอยู่1คนแต่ถ้าอย่างเนี้ยเด็กออกไปหาความรู้นะครับเด็กก็กลับมาคุยกัน
ะครับเด็กก็จะได้เด็กแต่ละคนก็จะพูดเป็นลำดับของเขาเลยนะเรื่องที่หนึ่งคณิตศาสตร์เขาว่าอะไรมาอังกฤษเขาว่าอะไรมาสังคมเขาว่าอะไรมาก็เอามาเขียนรวมๆกันแล้วก็จะเกิดเป็นกลุ่มบ้านนะครับแล้วก็ออกมานำเสนอนะครับซึ่งเทคนิคนำเสนอผมเดินนิเทศผมเดินถ่ายรูปผมเห็นหลายท่านนำเสนอนะครับหลายรูปแบบนะครับคุณครูก็ระบุไปเลยครับว่ามียกตัวอย่างอะไรที่ดีนะครับในแผนนะครับทำอะไรอย่างนี้อย่างจุดประกายเด็กภาพมันเห็นภาพคนที่อ่านแผนเรามันจะง่ายกว่าที่เป็นตัวหนังสือนะครับเราบอกว่าให้นักเรียนไปค้นหาที่เว็บนี้เว็บ Google อย่างเงี้ยมัน Google มันไม่ชัดนะครับถ้าบอกว่าไปที่เว็บสสวทอะไรเงี้ยมันชัดเจนแล้วมีรูปแบบด้วยมันก็จะทำให้แผนเราชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสน.เน้นย้ำในเรื่องของการทำคิวเนาะก็คือทุกขั้นตอนคุณครูต้องมีคำถามนะครับคำถามเป็นคำถามง่ายๆไม่ต้องถามที่นอกเหนือจากใบความรู้หรือใบงานเราถามอะไรก็ได้แล้วก็จะมีแนวคำตอบให้นักเรียนเอาไว้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือพูดแล้วว่าขั้นที่หนึ่งคุณจะต้องมีคำถามอย่างน้อย3คำถามหรือ4คำถามแต่อย่างน้อยต้องมีนะครับก็คือก็ยังมีผมก็ใส่หนึ่งเดียวเลยนะครับถามบอกอัพไปก่อนถามเยอะเดี๋ยวเด็กไม่ได้ลงมือทำนะครับหรือแล้วแต่นะเพราะว่าบางรายวิชาเน้นการถามเรียนน้องรอบสองนะครับเป็นคำที่ดร.อำนวยท่านแนะนำมานะครับใช้คำหนึ่งจะไม่ได้ที่หนึ่งใช้คำว่าอะไรแต่ให้ใช้คำนี้ไปก่อนเนาะนะครับใช้คำนี้ไปก่อนนะครับก็คือในส่วนของอินโทรดักชันการเริ่มคือเข้าเนื้อหาเมื่อกี้ตัวแรกยังไม่เข้านะตัวแรกเป็นการสร้างอินสปิเรชันหรือสร้างฝันสร้างอะไรอย่างเช่นมีโครงงานนี้เอาโครงงานให้เด็กดูอะไรเนี่ยเป็นพื้นฐานหรือเป็นโครงงานให้เด็กไปดูพอ decision เนี่ยเราจะเริ่มเข้าในส่วนของเนื้อหาที่เราจะเรียนเริ่มเข้าครับระบุลงไปเลยว่าเป็นอะไรนะคะใช่ใส่ใจในการเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนค่ะจะมีสมรรถนะเราไม่ต้องไปก็ได้เนาะสมรรถนะที่จริงที่จริงเพื่อเอาสองอันเพิ่มตรงนี้คุณลักษณะข้อสี่คุณลักษณะมันเรื่องของการนำเสนอเรื่องของระเบียบวินัยต้องมีนะครับแต่ว่าไม่แต่ถ้าเอาสองตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าเพิ่มไปมันจะหนักในการประเมินใช่ไหมใช่ค่ะก็จะประเมินเพิ่มขึ้นไปอันนี้มันหนึ่งชั่วโมงเนาะหนึ่งชั่วโมงก็มันไม่ต้องเยอะก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเพิ่มก็คือในส่วนของจิตสาธารณะแล้วก็ความมีวินัยใช่ไหมเติมเข้าไปได้ที่เริ่มอยู่ตรงนี้เอ้าเกิดสิ่งอะไรแค่เดียวเลขตรงนี้แก้เนาะประเมินหรือถ้าไม่แก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มจากแผนก็ใช้โครงเดียวของโรงเรียนเลยแล้วทีนี้ถ้าตัวเดียวกันนี้เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพี่ถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวพี่ส่งให้แล้วอีกตัวส่วนที่สำคัญคือตัวอื่นเหมือนกันแทบจะทั้งหมดทีนี้มันจะแตกต่างกันแผนของใครของใครของฉันอย่างรู้ทำของม.2ก็เอาแผนเดิมที่มีอยู่แล้วแต่มาแทรกมาปรับให้เข้ารูปแบบค่าขั้นในขั้นต่อมันจะขั้นใหม่เนี้ยมาซอยขั้นเพิ่มโดยขั้นที่ซอยเป็นซอยแค่ขั้นที่ซอยเพิ่มขั้นที่เพิ่มเพิ่มอีกแล้วก็แทรกปัญญาสามปัญญาของสิ่งอีกตัวนี้ก็จะแทรกโดยแทรกขาเข้าไปในแต่ละขั้นที่เพิ่มหลักๆก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่นี้ส่วนปัญหาตรงไหนเที่ยวแอนไม่คงไปถึงว่าพี่จะเอามาจัดก็คือจะเป็นกลุ่มก็คือให้เขียนปกติเขียนในของตัวเองใช่ไหมแต่นี่ก็จะเอามาเที่ยวมาเขียนในกระดาษคือเป็นกลุ่มเลยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาช่วยกันแล้วก็ให้เด็กๆใช้เรื่องของ
บ้านนั่นแหละที่เราจะไปเจอเรื่องนั้นที่มันทุศมันทุศาเรื่องเกี่ยวกับภาษามอไหนครับครูผมสามทับหนึ่งจ้ะพี่เป็นลูกพี่เป็นโรงเรียนนั้นแหละพี่เป็นทับหนึ่งซีไม่ไหวพี่เป็นลูกสอนครูแมมก็ครูแมมครับทำเสร็จแล้วก็เป็นเหมือนเป็ดเลยเอาฝากครูแมมดูให้ด้วยเปลี่ยนจากเพชรชราพันธ์เป็นพนอจิตแต่ว่าเอามาลงแค่ในตามขั้นนั้นก็เลยแต่ไม่แรกเศรษฐกิจแต่มันใช่ของพี่พอชีวะเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมาเป็นของคุณหลุยได้นะคุณหลุยมีวิธีกี่วิชาหลุยเขาเป็นหลุยเนี่ยแอดวานซ์แล้วท่านเป็นท่อคิดเรื่องคิวกับช่วงท้ายมันเป็นช่วงอินสไปเรชั่นช่วงดีเทอร์มินชั่นแล้วก็ช่วงจริงๆมีซ้อมก็ถามที่เก็บที่เก็บถามแล้วก็ซุ่มแชร์นิดหนึ่งจะเอาเฉพาะอินสไปเรชั่นดีเทอร์มินชั่นทำไมถึงมันไม่อยู่ในโปรเซสเพราะว่าโปรเซสมันเป็นงานใบอะไรมันอยู่ในกระดาษแล้วมันเลยต้องไม่จำเป็นนะคำถามมันก็มากระโดดถามว่าที่ซ้อมมีคำถามไหมก็มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเป็นคำตอบเข้าใจไหมคำถามกระโดดมาจากสองท่านนั้นเข้ามาแชร์คำถามแค่ว่างานหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ธรรมชาติวิชาแต่ว่าถามว่ามันสามารถเป็นประโยชน์ต่อหรือมันสามารถเอาที่เกิดขึ้นชิ้นงานไปต่อยอดโชว์แบบชิ้นงานเป็นชิ้นได้ไหมโชว์เป็นชิ้นต่อได้ไหมเป็นหลักการเรียนให้พวกเราเก็บสกิลเก็บอะไรไหมเพราะว่าต้องทำให้ดีนะ42มาทำแต่ว่าเราเป็นทีมเฉพาะอย่างเงี้ยมันก็เลยลองดูว่าที่สาวสักหน่อย